เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับหลังจากที่เราทำหน่อไม้ดองไปแล้วนะครับวันนี้ในแทนก็จะชวนทุกคนมาทำแหนมหมูชิ้นหรือว่าหมูส้มต่อนหรือว่าหมูส้มครับหมักหมูให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็นำไปทอดกินกับข้าวเหนียวนุ่มๆกับเมนูแซ่บๆได้หลากหลายเลยครับเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับแหนมหมูชิ้นหรือว่าหมูส้มต่อนครับปะทำด้วยกันดีกว่าเอาละครับเมื่อเราหั่นหมูของเราเป็นชิ้นนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมหั่นชิ้นค่อนข้างหนาหน่อยนะนี่แหละครับจะได้เต็มปากเต็มคำนะครับหมูที่ใช้นะครับคือส่วนสันคอนะครับหรือว่าบางคนจะใช้เป็น3ชั้นก็ได้นะครับจำนวน2กิโลอันดับแรกก็ลงเกลือได้เลยครับ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อหมู2กิโลนะครับผมใช้ช้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมนี่ผมใช้2ขีดเลยนะใช้กระเทียมจีนนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวนะครับ2ขีดเหมือนกันนะครับ200กรัมนะจ๊ะนี่แหละครับวิธีการหมักความเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวก็ทำการคลุกเคล้าเลยครับคลุกเคล้ากระเทียมเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับให้เข้ากับเนื้อหมูเลยนะฮะหมูส้มต่อนของเรานะครับตอนนี้จะต้องคลุกเคล้านานหน่อยนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับและก่อนที่จะหั่นหมูนะครับเช็ดหมูของเราให้แห้งนะครับอย่าให้แฉะน้ำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมูจะเขียวนะฮะเอาละครับพอเรานวดหมูของเรานะครับจนนุ่มได้ที่แล้วเนี่ยทุกอย่างเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับผมใช้เวลาในการนวดสัก20นาทีนะครับเอาละทีนี้เราไปบรรจุกันครับผมวิธีการบรรจุผมจะใส่โหลนะครับเป็นโหลพลาสติกฟู้ดเกรดนะแต่สำหรับบางคนเนี่ยจะใส่ถุงพลาสติกแล้วรัดปากก็ได้นะครับผมหย่อนลงไปเลยครับเมื่อเราบรรจุแล้วนะครับเราก็ใช้นะครับใช้ตะพีนะครับกดให้แน่นนะครับผมเอาละครับผมอัดหมูจนแน่นแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ทำการปิดฝานะครับให้สนิทเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเอาละครับครบแล้วครับ3วันที่เราหมักไว้นะครับกับแหนมหมูชิ้นหรือว่าหมูส้มต่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันครับดูสิฮะท่านผู้ชม3วันผ่านไปนะครับในนี้จะมีน้ำหน่อยๆนะครับผมเพราะว่าเป็นการหมักของจุลินทรีย์นะและหมูก็สีสวยนะฮะไม่ดำนะครับผมเห็นน้ำไหมครับตัวนี้นะครับเอาละได้ที่แล้วครับทีนี้เรามาดูกันเปิดฝาเลยดูสิครับท่านผู้ชมอัดหมูให้แน่นนะครับถ้าใส่กระปุกนะครับทีนี้มาดูกันครับนี่เลยครับเวลาเราใส่กระปุกนะครับหมูบางชิ้นนะครับจะมีสีที่เข้มๆนะฮะอันนี้ก็ไม่เสียนะครับเพราะว่าไม่มีลานะครับใช้ได้นี่ครับนี่ทีนี้เรามาพิสูจน์กินจริงครับหอมกลิ่นเปรี้ยวๆนะครับหมักได้ที่นะครับทุ่งทีนี้มาพิสูจน์กินสิขอผมดมกลิ่นหน่อยนะครับไม่เหม็นนะครับแต่มีเหมือนกลิ่นเปรี้ยวๆมันแหนมไหมครับนี่แหละกระแหนมหมูชิ้นๆแบบนี้นะครับหรือบางคนจะเรียกว่าหมูส้มต่อนก็ได้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทอดกินข้าวเหนียวกันนะครับขั้นตอนในการทอดแหนมหมูชิ้นนะครับหรือว่าหมูส้มต่อนนะหลังจากที่เราเอาข้าวสุกกับกระเทียมออกไปแล้วนะครับเหลือแต่ชิ้นหมูแบบนี้ก็ลงได้เลยครับกับแป้งทอดกรอบนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเวลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับนี่แหละครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปทอดกันได้เลยครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับแหนมหมูชิ้นนะครับทอดนะฮะครับกับนี่ครับปลาส้มครับปลาส้มฟักครับผมเพราะว่าเราทำเพิ่มกินเมนูแซ่บๆก็ต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะครับแล้วก็มีส้มตำครับมีส้มตำด้วยมีส้มตำไทยนะครับแล้วก็ส้มตำปูปลาใช่ไหมธีรพัฒน์ครับไก่ย่างเอาไปเลยวุฒิชัยไก่ย่างจองไว้ก่อนธีรพัฒน์แล้วก็นี่ของเราปวดตุ่มไหมเนี่ยหมดเก่งว่ะไม่เหลืองจริงเอาละครับผมวันนี้กินข้าวด้วยกันนะครับอุ้ยพูดถึงข้าวเฉยเลยวันนี้กินข้าวเหนียวด้วยกันนะฮะครับกินข้าวเหนียวด้วยกันครับหมูส้มทอดจ้าจ้ามากินข้าวเหนียวด้วยกันนะลูกนะนี่นึ่งเองนะครับแต่ว่าเพียงว่าใส่ถุงไว้นะครับมีหมูส้มมีไก่ย่าง
ช่มีส้มตำมีส้มตำหักลุยเลยนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีชัยมากินข้าวเหนียวด้วยกันโอ้ข้าวเหนียวด้วยกันนะคะข้าวเหนียวอ่อนนิ่มจังเลยเนี่ยศิลปัตกินข้าวเหนียวด้วยกันนะครับหมกเต็มคำนี่คุณย่าส้มตำไทยแบบไม่ผิดครับไม่เผ็ดแน่นะครับไม่เผ็ดแน่มาตอนบ่ายเจออันเผ็ดไปแค่แม่กูผมครับของที่เป็นหมักดอแบบแหนมแบบนี้นะฮะข้าวเหนียวเหมาะมากนี่คุณผู้ชมเป็นไงครับมันฉ่ำเนี่ยความเปรี้ยวครับความเค็มนิดเดียวแต่พุทธิชัยครับรสชาติเปรี้ยวไหมพอดีครับเปรี้ยวพอดีแล้วความเค็มอ่ะพอดีครับโอเคข้าวเหนียวเลยผมอยากจะบอกอามกันครับหมูนุ่มมากครับไม่แข็งเลยจริงๆพอหมักได้ที่แล้วเนี่ยก่อนจะทอดอ่ะหาก็จะคาวแป้งนิดนึงแล้วทอดไฟแรงพอทอดไฟแรงมันจะสุกนอกจากข้างในจะนุ่มแล้วเปรี้ยวพอดีเลยครับติดใจคอยคั้งเป็นไงบ้างเยอะไหวปะแซ่บไอ้งานแสดงมาเต็มได้ได้ผู้อีสานน่ารักดีแซ่บหนีเด้อคนบ้านเราครับผู้ภาษาได้หลากหลายนะครับเพราะว่าเรามีสี่ภาคนะครับท่านผู้ชมบ้านอะไรนะจังหวัดแพร่ครับเขาบอกอร่อยอย่างรับผู้อร่อยนะครับเขาจะบอกว่าลำก็ลำก็เจ้าอย่างนี้เหรอลำก็นาคลำก็เจ้าลำก็นาคถ้าพี่น้องที่จะเป็นภาคใต้ก็ร่อยแรงร่อยจังหู้อะไรเงี้ยแต่ภาษาทุกภาษามีความน่ารักนะครับน่ารักทุกภาษาเนี่ยใช่ฮะน่ารักทุกภาษาจริงๆเหมือนที่แม่ผมบอกมันเปรี้ยวๆนุ่มๆอ่ะเปรี้ยวๆนุ่มๆครับเหมาะมากกับข้าวเหนียวกินกับส้มตำมะเข่าครับที่ผมคิดว่ามันจะมีความแข็งของหมูมันไม่แข็งนะอันนี้ก็เป็นสูตรเดียวกันครับที่แม่ผมทำให้กินตั้งแต่เด็กเนาะเมื่อก่อนในบ้านเราทำงานอยู่ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ใช่ไหมครับแม่ฟาร์มหมูอ่ะฟาร์มหมูอ่ะครับแต่จะทำก็ยังยองวันยังไม่ทำก็ตัวนึงครับอย่างบทได้ทำมา2ตัว3ตัวครับเขาก็ให้เราไปเยอะแยะนี่ก็ทำหมูต้มมั่งครับแล้วก็ทำหมูแดดเดียวมั่งขายกิโล40บาทเทียมนะมันก่อนถูกมากเลยพอกินเนาะโล40บาทเท่านั้นแหละระวังจะหล่นนะเว้ยหมูกระโดดอาทีตาอยากให้ลองชิมนี้ครับครับขอน้ำหน่อยครับได้ครับเป็นไงอันนี้นุ่มไหมนุ่มครับฉ่ำตัวใจครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อติดมันอร่อยตรงนี้แหละท่านผู้ชมหมูจำชันทำอร่อยใช่ครับเพราะมันจะนุ่มตอนนี้ผมใช้สันคอเนื้อล้วนๆก็ไม่ดีเนื้อแข็งแข็งกระด้างทีนี้ทีลองชิมอีกทีนึงแล้วก็บอกท่านผู้ชมว่าความเปรี้ยวกับความเค็มมันว่าเป็นไงบ้างความเปรี้ยวพอดีครับความเค็มล่ะเค็มพอดีอร่อยเลยครับทางนี้ก็กินกับข้าวเหนียวใช่ไหมแล้วก็ส้มตำใช่ไหมถือว่าผ่านไหมผ่านครับเอาล่ะทีนี้วุฒิชัยหนูก็ต้องชิมให้ตาหน่อยนะครับอันนี้เลือกชิ้นนี้ดีกว่ามันจะได้จำๆมีมันหน่อยอร่อยจุงเบยแล้วตอนนี้วุฒิชัยฟันขึ้นแล้วด้วยสู้ตายความเปรี้ยวเปรี้ยวเกินไปไหมไม่ครับความเค็มล่ะพอดีเหมือนกันครับหนูได้ผ่านไหมผ่านครับแซ่บสรุปว่าได้รับการยืนยันแล้วนะครับจากหลานผมทั้งสองคนนะฮะเอากันเองนี่แหละยืนยันแต่นุ่มจริงนะผู้ชมครับบ้านเราผมจะเรียกว่าแหนมหมูส้มนะครับแต่บางคนจะเรียกว่าหมูส้มต่อนก็ได้วิธีการหมักนะครับถ้าใส่กระปุกเนี่ยพยายามกดให้แน่นทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่เย็นนะครับ3คืนเท่านั้นนะครับและพอมันเปรี้ยวได้ที่แล้วเนี่ยก็เก็บในตู้เย็นได้นะครับนำมาทอดก็อร่อยแล้วเอาไปย่างก็อร่อยครับเดี๋ยวต้องลองแบบย่างนั่นแหละยังเหลือยังเหลือทอดทั้งหมดข้าวเหนียวเราจัดเต็มเพราะว่าเด็กๆกินเยอะข้าวเหนียวติดมือเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอาละสิคนไม่ใช่คนอีสานแท้ใช่ไหมเฮ้ยเขาบอกว่าถ้ามือรูปหัวใช่ไหมครับใช่จะได้ติดหัว
เอาละครับถึงง่ายอยู่ง่ายกับพวกเราวันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้ามีประโยชน์กับใครเนี่ยก็ลองทำดูบ้างทำไม่ยากหรอกน้องมันน้องทำหมูส้มเนี่ยครับเอาละครับถ้าเกิดวิธีทำนะครับแหนหมูส้มนะครับหรือว่าหมูส้มตอนแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะแบ่งปันข้อมูลให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทาง YouTube หรือว่าพี่น้องทาง Facebook นะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะจ้าหนูสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามเด็กชายวุฒิชัยนะครับบ๊ายบายครับชัดเจนชัดเจนไม่สะดุดสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกับใครเจอกับผมชื่ออะไรธีรพัฒน์เราเป็นเด็กชายหรือว่าเป็นนายเป็นเด็กชายธีรพัฒน์นายนิตครับนายนิตเรียนชั้นที่เท่าไหร่ยังอยู่ชั้นม.2ครับครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนหนองแม่แตงครับคุณครูชื่ออะไรครับครูไอครับคุณครูที่หนูเกลียดอ่ะไม่มีครับครับ